ภาวะสมองเสื่อมเนี่ยจะมีปัญหาแค่ความจำระยะสั้นเท่านั้นก็มีอาหารหรือว่าสมุนไพรบางอย่างเป็นยาที่สามารถช่วยชะลอโรคได้กลุ่มนี้ถ้ารับการรักษาหรือว่าหยุดยาให้ทันท่วงทีเนี่ยก็สามารถทำให้ความจำดีขึ้นมาได้คนไข้หลายๆคนคะจะคิดว่าเรื่องของภาวะสมองเสื่อมเนี่ยจะมีปัญหาแค่ความจำระยะสั้นเท่านั้นแต่ทางการแพทย์เนี่ยเราหมายรวมถึงเรื่องของปัญหาด้านต่างๆที่เทียบกับพื้นฐานในของคนไข้เช่นเรื่องของการบวกเลขลบเลขการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆการเสกกระดุมเองการเปิดหัวเข็มขัดแล้วก็เรื่องของการจำทิศทางระยะทางกลับบ้านจำชื่อคนที่รู้จักการจำชื่อสิ่งของแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมการนอนไปด้วยสิ่งต่างเหล่านี้ถ้าเกิดว่าแย่ลงจากพื้นฐานเดิมที่คนไข้เป็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดปกติได้เหมือนกันเช่นเมื่อก่อนคนไข้เคยจำชื่อคนค่อนข้างเก่งตอนนี้จำได้ลดลงอันนี้คือผิดปกติหรือถ้าเมื่อก่อนจำชื่อคนไม่ได้เลยตอนนี้จำไม่ได้เท่าเดิมอันนี้คือเรื่องปกติของคนไข้แต่ถ้าเกิดเมื่อก่อนจำชื่อคนไม่ได้ตอนนี้จำชื่อคนไม่ได้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้คือผิดปกติค่ะคำถามนี้ก็คือเป็นความจริงแค่บางส่วนค่ะเพราะว่าสมองเสื่อมเนี่ยมักจะเจอในคนไข้ที่อายุเยอะแต่ว่าจริงๆสาเหตุของเรื่องของโรคสมองเสื่อมเนี่ยสามารถแบ่งเป็น3ตะกร้าตะกร้าแรกคือเป็นความจำเสื่อมที่เกิดจากสาเหตุบางอย่างที่สามารถรักษาได้เช่นคนไข้ทานยานอนหลับทานยาภูมิแพ้หรือว่าคนไข้ที่มีภาวะทางจิตเวชเช่นเรื่องของซึมเศร้าหรือไบโพล่ากลุ่มนี้ถ้ารับการรักษาหรือว่าหยุดยาให้ทันท่วงทีเนี่ยก็สามารถทำให้ความจำดีขึ้นมาได้ส่วนตะกร้าที่2เป็นความจำเสื่อมจากสาเหตุทางร่างกายหรือว่าทางสมองเช่นตัวสมองเป็นเนื้องอกหรือว่ามีภาวะเรื่องของน้ำในโพรงสมองเยอะเกินเรื่องของหลอดเลือดสมองตีบหรือว่าแตกเรื่องของภาวะไทรอยด์ต่ำหรือว่าขาดวิตามิน B12 ในคนไข้ที่ทานมาซิวราเป็นเวลานานๆมากกว่า3เดือนกลุ่มนี้ถ้าเกิดสามารถรับการรักษาให้ทันท่วงทีก็สามารถทำให้ความจำกลับมาดีปกติหรือดีขึ้นกว่าเดิมได้ส่วนตะกร้าที่3ค่ะเป็นภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากตัวสมองเองเนี่ยผิดปกติจริงๆโดยโรคที่พบบ่อยที่สุดก็คือเรื่องของอัลไซเมอร์ดีซีสซึ่งโรคนี้ปกติจะพบเจอในคนไข้ที่อายุมากกว่า70ปีหรือว่าจะเป็นโรคอื่นเช่นสมองส่วนหน้าฝ่อหรือว่าพาร์กินสันที่เป็นมานานๆและทำให้ความจำเสื่อมตามมาได้แต่ว่าในเรื่องบางโรคเช่นอัลไซเมอร์ในคนไข้ที่เป็นตามพันธุกรรมหรือว่าในคนไข้อายุน้อยก็สามารถเจอก่อนอายุ65ปีได้รวมทั้งคนไข้ที่เป็นสมองส่วนหน้าฝ่อเนี่ยก็สามารถเจอในคนไข้ที่อายุน้อยกว่า55ปีได้ด้วยเหมือนกันในส่วนของอาหารค่ะก็มีอาหารหรือว่าสมุนไพรบางอย่างที่ได้รับการวิจัยว่าช่วยชะลอโรคได้อย่างเช่นเรื่องของใบแปะก๊วยก็มีงานวิจัยว่าสามารถช่วยป้องกันหรือว่าชะลอการเกิดอัลไซเมอร์ให้แบบเกิดช้าขึ้นได้หรือสามารถใช้รักษาภาวะผิดปกติบางอย่างคนไข้อัลไซเมอร์เช่นเรื่องของสมาธิเรื่องของสภาวะซึมเศร้าได้ในคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์ไปแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีงานวิจัยในเรื่องของการใช้เห็ดพวกเห็ดยามาบุเชตะเกะเห็ดไมตะเกะเบอร์รี่ต่างๆว่าช่วยชะลอและลดความเสี่ยงของการเกิดความจำเสื่อมตามอายุแต่ว่าต้องอาศัยงานวิจัยเพิ่มเติมในการลดความเสี่ยงของการเกิดอัลไซเมอร์ดีซีสค่ะมีความจำเสื่อมบางโรคค่ะที่พบในพันธุกรรมเช่นความจำเสื่อมโรคอัลไซเมอร์ที่มีประวัติในคนในครอบครัวเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์มากกว่า2ขั้นขึ้นไปเช่นมีคุณพ่อหรือคุณปู่เป็นโดยรับการวินิจฉัยคอนเฟิร์มว่าเป็นอัลไซเมอร์จริงๆในอายุที่น้อยกว่า65ปีซึ่งถ้าเกิดคุณหมอสงสัยว่าในเคสเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องความจำเสื่อมทางพันธุกรรมเนี่ยก็จะขอทำการตรวจเลือดเพื่อตรวจหาความผิดปกติของยีนได้ซึ่งปัจจุบันสามารถทำในประเทศไทยได้แล้วค่ะ